ครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมก็มาอยู่กับเกม Exodeกันอีกแล้วนะและวันนี้นะผมจะมาทำอะไรคือผมเห็นคนในกลุ่มแบบมาถามว่าเฮ้ยนี่แพ็คนี้เติมดีไหมนะครับผมก็นี่นะครับผมเป็นการเติมแพ็คตัวนี้นะที่มานานแล้วนะครับผมซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะลองเล่นไปก่อนถ้าเลเวลตัน30แล้วแบบมันกิจกรรมมันยังพอทำมันยังพออะไรเงี้ยมันยังพอวันอย่างเงี้ยคือผมว่าเขากำหนดวันมาเพื่อให้แบบใครทำทุกวันอะยังไงก็เลเวลตันอยู่แล้วไงประมาณนี้แต่คือผมมาสุ่มได้แบบภารกิจยากอะบ่อยนะครับผม EXP มันก็ได้เยอะนะครับผมเนี่ยก็เลยยังไม่ถึงวันที่มันกำหนดเลยก็ทำให้ผมอะเวลตันแล้วนะครับผมก็นี่นะก็เวลตันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมและคนที่เติมจะมีลุ้นอาวุธแฟร์นะครับผมเป็นอาวุธแฟร์ประจำตัวนะครับผมแต่คือต้องเติม 3,000 นะครับผม 3,000 ไอตัวเพชรฟ้านี่นะก็มูลค่า 3,000 เพชรฟ้าก็ประมาณ829บาทนะครับผมไม่เกินนี้นะแต่คือผมก็เติมไปก่อนหน้านี้หลายๆแพ็คแล้วนะครับผมเติมซื้อเป็นแบบเพชรรายวันนะเป็นเพชรรายวันของตรงนี้นะครับผมนี่เป็นเพชรรายวันนะครับนี่นะครับผมเติมซื้อเพชรรายวันไปก่อนที่ผมจะไปสุ่มอาวุธว่าจะได้อะไรนะครับผมแล้วก็มีคนแบบที่มาบอกว่า800กว่าบาทเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าสำหรับคนที่เล่นเกม Exodeแล้วอินแบบผมนะแล้วแบบเป็นสายฟรีมาตลอดเลยอ่ะผมว่ามันคุ้มนะเว้ยเพราะว่าไอตัวของอาวุธเนี่ยมันมีมูลค่าที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแพงมากๆเลยนะผมนี่นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะกดไปสักอันนึงนะอันนี้นะครับผมคือตัวอาวุธอ่ะใครที่แบบเฮ้ยเติมแล้วจะมาซื้ออาวุธอ่ะเนี่ยจะเห็นว่าผมได้มา2อันแล้วนะครับผมเนี่ยใครจะเติมแล้วมาซื้ออาวุธอ่ะคือมันแพงมากเว้ยทุกคนดู 18,000 เพชรอ่ะคือแบบ 18,000 เพชรอ่ะแล้วเวลาเราจะไปซื้อเพชรอ่ะเวลาเราจะเอาแบบเนี่ยเอาแต้มเนี่ยไปแลกเพชรดูดิเห็นปะ 18,000 เพชรอ่ะคุณต้องแลกแพ็คไหนอ่ะคุณต้องแลกแพ็คเท่าไหร่อ่ะใช่ปะเนี่ยดูดิ 2,000 ยังต้องเท่าไหร่10,000กว่าเพชรใช่ปะเท่ากับว่าคุณสามารถที่จะแบบแลกเพชรได้เป็นหมื่นเลยอ่ะการที่คุณเติมไอ้เพชรฟ้า800บาทตรงนี้นะผมใครที่กะว่าจะเล่นยาวๆนู่นนี่นั่นแล้วก็ถือว่าเป็นการเติมที่คุ้มนะผมที่จะซื้อมาเพื่อแบบมาสุ่มพวกอาวุธพวกนี้นะผมอยากได้ของบาต้ามากเลยนะผมนี่ 20,000 นะผมโอ้ย 20,000 เพชรนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันนะว่าผมจะได้ของชิ้นไหนนะครับผมก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมตอนนี้กิลด์ผมขาดอยู่2คนนะก็คือตอนแรกอ่ะใครที่แบบมาขอเข้ากิลด์ใช่ป่ะแล้วพอผมทักไปอ่ะก็คือเขาก็มีกิลด์กันใหม่หมดแล้วนะคือมันก็นานแล้วด้วยแหละนะครับผมตอนนี้คือตอนเนี้ยมันมีคนในกิลด์ผมเขาแบบไม่ออนวันนึงอะไรประมาณนี้นะผมก็เลยต้องเตะเขาออกไปนะผมเพราะว่าเขาน่าจะแบบติดงานหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยแบบต้องเขาคงไม่เล่นแล้วแหละเพราะว่าไม่ได้ออนวันหนึ่งนะครับผมคือคนที่จะเข้ากิลด์นะผมขอให้ออนทุกวันเนาะแล้วก็ทีมพร้อมที่จะวอนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมเริ่มแบบจะมาเน้นวอแล้วนะใครที่เป็นผู้เล่นแล้วแบบกำลังมองหากิลด์อยู่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้นะผมคือผมไม่ได้ดูตัวเลเวลเว้ยคือเนี่ยไอตัวเลเวล55เงี้ยคือผมไม่ได้ดูนะผมมองที่เดี๋ยวผมจะขอดูทีมนะครับผมเวลไม่ต้องเยอะก็ได้นะแบบประมาณว่าเนี่ยตอนเนี้ยแบบเวลไม่ต้อง90ก็ได้นะแต่จะขอดูทีมนะผมว่าส่วนแบบพอทีมเราพร้อมแล้วใช่ไหมการที่แบบจะไปเวลจะไปอะไรเงี้ยมันอยู่ที่อนาคตไงเราเล่นไปด้วยกันได้นะผมก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่าผมเริ่มที่จะแบบเริ่มจะมาแบบจริงจังกับการวอร์แล้วผมพอครั้งที่แล้วอ่ะแม่งโคตรสวยเลยพอขึ้นไปถึงแบบอันดับที่20ใช่ป่ะแล้วแบบก่อนที่อันดับที่20กว่าแล้วแบบพอ3วอสุดท้ายอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเจอแต่พวกอันดับ7อ่ะแบบว่าอันดับ7ขึ้นไปอ่ะอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยถึงจนถึง7ขึ้นไปอ่ะคือแม่งไม่ได้แบบกูอยู่อันดับ20กว่าแต่แบบไม่ยอมไปจัดกูให้แบบไปเจอกับพวกอันดับ20กว่าเท่ากันน่ะเข้าใจปะนะครับผมมันก็เลยแบบแพ้รัวๆเลยนะคะแนนวอนะผมแล้วก็คะแนนเลทก็แพ้นะครับผมก็คนที่จะเข้ามานะครับผมก็ฝากวอแล้วก็ฝากที่จะลงเลทแค่นั้นพอนะครับผมแต่คือผมต้องขอดูตัวทีมก่อนนะก็ลองแอดเข้ามานะผมลองแอดเข้ามาในตัวกิลดูนะผมกิลมีชื่อว่า TH นะครับผมมาร่วมเล่นด้วยกันเนาะใครก็ฝากเอาไว้นะผมสำหรับคนที่อยากจะเล่นจริงจังนะก็สามารถมาอยู่ด้วยกันได้นะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาทำการซื้อนะผมและก็มาสุ่มกันว่าเราจะได้อาวุธอะไรนะครับผมว่าใครเล่นมาหลายวันแล้วแบบใกล้จะถึงวันหมดเขตแล้วอ่ะแบบคนอาจจะแบบมาสมัครเล่นตอนหลังหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าจะแบบเวลไม่ทันอะไรประมาณนี้ผมสามารถที่จะมากดอัพเลเวลตรงนี้ได้นะนี่นะครับผมจะกดอัพเลเวลอันนี้ของผมมันเวลตันแล้วไงมันเลยกดไม่ได้นี่นะครับผมกดอัพตรงนี้จะใช้เพชรในการอัพนะผมใช้ไม่เยอะใช้โคตรน้อยนะใช้โคตรน้อยนะครับผมถ้าสำหรับคนที่แบบ
ม่ใช่แบบกดมั้งแต่เวล1อ่ะเวล1ยันเวล30เนี่ยอันนั้นใช้เยอะแต่ถ้าแบบว่ามาอยู่เวล27เวล29แล้วอย่างเงี้ยแล้วแบบจะเด้งขึ้นไป30หรือว่าอะไรเงี้ยคือใช้น้อยมากๆนะผมในแต่ละเลเวลเนาะก็ฝากไว้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมากดสุ่มตัวไอเทมกันนะครับผมสุ่มแต่ไอเทมว่ะเรียบร้อยนะผมกลายเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สายฟรีแล้วนะผมนี่จริงๆก็ไม่นี่ไม่ใช่มานานแล้วนะแต่ช่วงแรกๆอ่ะเป็นสายฟรีนะผมแต่คือหลังๆมันนี่ไงคือแบบมันกดได้ไงเพื่อนเออมันกดได้อาวุธเยอะไงนะครับผมเดี๋ยวรับไปทีละชิ้นนะผมก็อย่างที่บอกแหละแม่ง800ก็สามารถกินอาหารมื้อดีๆได้2มื้ออย่างที่เขาว่าแม่งแบบแม่งพูดแบบเออว่ะแม่งก็จริงเว้ยพูดจริงอ่ะมาจะได้แล้ววะจะได้เลยวะนี่นะครับผมกดนี้ไปก่อนเลยเป็นประดับอีกแล้วผมได้ประดับเยอะมากอ่ะบอกเลยได้ประดับโคตรเยอะมีประดับแบบเต็มตัวหมดแล้วผมเจมขอแบบของใครก็ได้เลยพูดอย่างนี้เลยพูดกันตรงๆเลยของใครก็ได้หลัก 20,000 เพชรขึ้นเออเป็นแบบเป็นอาวุธเฉพาะของแบบของพวกแบบตัว5ดาวเข้าใจป่ะเพื่อนเออขออาวุธแบบเฉพาะของตัว5ดาวนะเพื่อน1 2 3ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยทำจริงโคตรเหี้ยไอสัตว์800กูแล้วกดอย่างเงี้ยไม่คุ้มหรอกกูบอกเลยเหี้ยจริงไอสัตว์โอ้สุดว่ะทุกคนคือกูได้มาแล้วไงเพื่อนไอเหี้ยมึงดูดิมึงดูมันทำกับกูดิไอสัตว์แม่งเหี้ยเกมเหี้ยไอสัตว์800กูไอสัตว์ดูดิคือทุกคนเข้าใจป่ะแม่งมีต้องหลายชิ้นน่ะทำไมมันต้องมาชิ้นนี้ด้วยวะฮะไอ้เหี้ยทำไมมันต้องมาชิ้นนี้ด้วยวะ800กูไอ้สัตว์ดูดิแม่งมีต้องหลายชิ้นไอ้เหี้ยทำไมมันต้องมาชิ้นนี้ด้วยวะคือกูได้แล้วไงเพื่อนแม่งเอ้ยไอ้เหี้ยถ้าอย่างงี้ก็จะไปเติมมันเลยจริงบอกเลยไอ้เหี้ยถ้าเติมแล้วแบบจะกดมาได้เหี้ยอะไรเหี้ยๆอย่างงี้นะไอ้สัตว์แม่งสุดจริงวะโอ้โหแบบคือได้มาแล้วไงเพื่อนโหแล้วคือแทนที่จะไปได้ของคนอื่นแล้วไปใส่ให้ตัวอื่นแบบสวยๆอะครับแต่ทำไมถึงมาอย่างนี้ครับโอ้ยหัวร้อนเลยเฮียเอ้ย800กูจัดดูดิเฮียโอ้โหแม่งเอ้ยสัตว์คือมันแตกต่างจากอาวุธแบบธรรมดานิดนึงอะเออแบบนิดนึงจริงอะดูดิเห็นปะแต่คือแบบมึงเข้าใจป่ะไอ้เหี้ยกูต้องการชิ้นอื่นไงสัตว์เห็นป่ะมันจะแตกต่างกับอาวุธชิ้นอื่นนิดนึงนะครับโอ้โหสุดว่ะเหี้ยสุดจริงกูบอกเลยโคตรเหี้ยเลยนะครับผมดวงโคตรเหี้ยเลยนะแม่งกูกลับเข้าแก๊งเกลือแล้วมึงไงสัตว์มาเกลือแฟร์ด้วยนะไอ้สัตว์มาเกลือแบบมาเกลือของสำคัญนะมึงเข้าใจป่ะไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มหวยให้หัวร้อนเลยแม่งเอ้ยทำกูเจ็บแสบชิบหายเลยนะผมใครจะเติมไม่ต้องไปเติมแม่งหรอกเฮียเกมอย่างเงี้ยผมกดอาวุธซะหน่อยดิเฮียเผื่อแบบไม่ได้ตู้นั้นแล้วแบบมากดได้อรุแซชุตู้นี้อะไรเงี้ยโอ้เฮียแต่เฮียจริงไอ้สัตว์แม่งโคตรเฮียเลยสัตว์เฮ้ยเซ็งว่ะแม่งเอ้ย800กูเฮียคนอื่นเขากดได้ของดีๆกันอาวุธแซดีๆกันอะไรอ่ะแม่งไอ้เหี้ยให้กูซ้ำไอ้สัตว์เอ๊ะแม่งห่วยแม่งเอ้ยเซ็งว่ะสัตว์เอ้ยนี่ครับผมย่อยอาวุธทองแม่งเลยนี่สัตว์มันไส้และในอาวุธมันก็จะมีออฟด้วยนะเว้ยทุกคนเห็นปะนี่นะเห็นปะผมออฟได้พลังโจมตีมาเห็นปะเนี่ยพอเราเล่นไปจนถึงท้ายเกมแล้วใช่ไหมพอเราเล่นไปจนถึงท้ายเกมแล้วมันก็จะมีการตีอาวุธมีการทำเบรกท่าใช่ไหมให้มันได้บัฟนะครับผมและมันก็จะมีการออฟเว้ยเพื่อนนี่นะครับผมเราสามารถเลือกออฟได้นะใช้ตัวนี้นะครับผม10อันนะคือได้จากการที่มึงเอาไปย่อยหรือไม่ก็ทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับผมบาบาบาของมันไปนะ
นี่นะผมแล้วก็เวลาเราจะออฟอ่ะเราก็ดูว่าเออตัวนั้นมันเป็นสายอะไรอย่างเงี้ยเป็นสายแบบป้องกันเป็นสายอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาออฟนะผมมาออฟเอานะอย่างคือแต่คือมันก็สุ่มนะมันไม่ได้แบบว่ามึงออฟไปแล้วแบบมันจะได้แบบเป๊ะๆตามนั้นนะครับผมคือมันก็คือการสุ่มนะนี่นะผมก็ผมก็สุ่มได้พลังโจมตี7ไปไงคือแต่คือ7มันก็ยังไม่สุดนะเว้ยมันจะไปสุดตรงที่แบบเขาเรียกว่าอะไร15ไงเข้าใจป่ะเห็นป่ะ7ถึง15คือถ้าสุดจริงๆอ่ะคือต้องบวก15นะผมคือตรงนี้ต้องบวก15แต่7มันก็ผมก็ใช้ไปก่อนแหละนะครับผมส่วนใครเนี่ยอยากจะได้ความเร็วในการโจมตีได้โชคความแม่นยำบล็อกอย่างเงี้ยก็มากดเอานะครับผมนี่ก็มากดสุ่มเอาไม่ใช่ว่าคุณจะได้เฉพาะนะคือสุ่ม4อันเนี่ยก็คือคุณก็ต้องมากดแล้วก็สุ่มใน4อันนี้นะผมนี่ก็เป็นตัวการทำท้ายเกมนะของเกม EXO นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเอาความรู้มาฝากกันนะครับผมก่อนที่จะจากกันไปแบบโคตรจะส้นตีนนะผมเดี๋ยวย่อยอาวุธทองโชว์คนในช่องไปเลยดีไหมฮะย่อยอาวุธทองโชว์เลยดีปะถามจริงแต่คือมันได้น้อยไงเพื่อนดูเห็นปะอะไรอ่ะโอ้โหได้แบบ1อันเงี้ยใครจะไปย่อยใช่ปะดูดิได้1อันได้1อันเงี้ยไม่มีใครย่อยหรอกจริงๆไอ้ที่แบบกำลังจะเติมแล้วถ้าแบบเติมไปแล้วแบบคุณมีอาวุธแฟร์อยู่แล้วแล้วอยู่ได้อาวุธแฟร์แบบผมมาเหมือนมาซ้ำอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคเลยทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็มาแบบเกลืออีกนะเกลือยันอาวุธเกลือยันสุ่มอาวุธอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งเซ็งครับผมใครที่จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย